เสียใจด้วยนะมินนี่เธอต้องไปอยู่โลกมนุษย์ตอนนี้ไม่นะเจ้าเมืองเจ้าเมืองไม่นะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมยายนิวนั่นฮะเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะฮะที่มันมีพลังเวทมนต์เหมือนฉันมันเป็นไปได้ยังไงฮะแล้วอีกอย่างนึงคือมันไม่ตายด้วยอ่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยหรือว่ามีใครช่วยมันไว้อย่างนั้นหรอแต่ดูแล้วก็ไม่น่ามีใครเก่งจนสามารถช่วยมันได้อะไรกันฉันงงไปหมดแล้วนะว่าทำไมมันถึงมีพลังขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วอีกอย่างมันไม่ตายด้วยเนี่ยเฮ้ยฉันไม่ยอมหรอกนะเฮ้ยแล้วดูสิตอนนี้เฮ้ยที่เมืองนี้ฉันเสกให้เป็นขาวดำไปแล้วแล้วมันก็กลับกลายมามีสีสันอีกแล้วเพราะว่ายายนั่นยายนั่นทำให้มันกลับกลายมามีสีสันฉันงงมากว่าทำไมมันถึงมีพลังมากมายขนาดนั้นมีแต่ฉันคนเดียวที่ทำได้มีแต่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำให้โลกเวทมนต์กลายเป็นขาวดำแล้วก็กลายเป็นสีสันได้แล้วทำไมมันถึงทำได้นะพลังของมันชักจะน่ากลัวเกินไปแล้วมินนี่เธออยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมฉันถึงมีเวทมนต์ฮะนี่แกตามฉันมาจนได้สินะเน่แกบอกมาดีๆดีกว่าว่าแกไม่ใช่นิวน่ะแต่ว่าแกเป็นใครปลอมตัวมาใช่ไหมเพราะว่านิวเป็นมนุษย์ยังไงซะนิวก็ไม่มีทางมีเวทมนต์ขนาดนี้แล้วถ้าฉันบอกเธอว่าฉันเป็นแม่มดจริงๆเธอจะเชื่อฉันหรือเปล่าล่ะฮะมินนี่ฮะถ้าเกิดฉันบอกว่าฉันนี่แหละคือแม่มดแล้วฉันก็ไม่ใช่มนุษย์เธอจะเชื่อฉันหรือเปล่าไม่มีทางเป็นไปได้ยังไงซะก็ไม่มีทางหรอกนะเธอไม่ใช่แม่มดเธอเป็นแค่มนุษย์หน้าโง่คนหนึ่งทำไมฉันจะดูไม่ออกแค่ฉันมองหน้าเธอฉันก็รู้แล้วว่าเธอเป็นแค่มนุษย์หน้าโง่มินนี่นี่เธอจะดูถูกคนมากเกินไปแล้วนะฉันก็เป็นแม่มดเหมือนเธอนั่นแหละเพียงแต่ว่าฉันไม่อยากแสดงตัวให้เธอรู้ตั้งหากล่ะถ้าเกิดแกเป็นแม่มดจริงแกก็ลองมาสู้กับฉันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะแต่ฉันว่าครั้งนี้ถ้าเกิดแกสู้กับฉันเนี่ยแกอาจจะตายก็ได้นะเอาไงล่ะจะมาสู้กับฉันอีกครั้งหนึ่งไหมล่ะมินนี่เธอมั่นใจหรอว่าเธอจะมาสู้กับฉันน่ะเธอไม่กลัวฉันหรือไงนี่ทำไมฉันต้องกลัวแกด้วยแกก็เป็นมนุษย์ไงแล้วอีกอย่างนึงนะพลังเวทมนต์ของแกไม่มีทางสู้ฉันได้หรอกนะแต่ว่าฉันรู้สึกว่าแววตาของนิวดูเปลี่ยนไปนะทำไมดูเป็นแววตาที่เหมือนแม่มดชอบกลหรือว่านิวจะเป็นแม่มดจริงๆได้สิมินนี่งั้นเรามาสู้กันดีกว่านะฉันขี้เกียจรอแล้วแหละแล้วฉันน่ะอยากจะจัดการเธอไวๆเพราะว่าเธออยู่ไปก็ลกโลกเวทมนต์ฮะนี่จะมากเกินไปแล้วนะนี่เธอหาว่าฉันอยู่ไปก็ลกโลกเวทมนต์อย่างนั้นเหรอฉันคือเจ้าเมืองคนต่อไปได้เลยมาสิมาสู้กันสักตั้งมาเลยเธอตัดสินใจแบบนั้นเองนะมินนี่ได้งั้นเรามาสู้กันดีกว่านี่นิวยังไงซะก็คิดดีๆนะก่อนที่จะมาสู้กับฉันเพราะว่าครั้งนี้ฉันจะไม่ไว้ชีวิตเธอเธออาจจะต้องตายได้แล้วเธอจะไม่มีสิทธิ์กลับไปเจอครอบครัวของเธอที่เมืองมนุษย์นะก็มาสิมินนี่ฉันน่ะก็อยากเตือนเธอเหมือนกันว่าถ้าเกิดฉันชนะเธอมันก็จะมีวิธีเดียวนั่นก็คือฉันต้องกำจัดเธอออกไปจากโลกเวทมนต์นี้แล้วเธอจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาในโลกเวทมนต์อีกต่อไปทำไมนิวถึงมั่นอกมั่นใจขนาดนี้นะฮะแต่ยังไงซะพลังเวทมนต์ของฉันก็สู้นิวได้อย่างสบายอยู่แล้วมนุษย์อย่างแกจะไม่มีพลังเวทมนต์อะไรเยอะแยะแบบฉันไม่มีทางชนะฉันได้หรอกเอาซิมินนี่เธอปล่อยพลังใส่ฉันเลยฉันพร้อมแล้วฉันให้โอกาสเธอปล่อยพลังใส่ฉันก่อนดูมั่นใจดีนะ คิดว่าตัวเองมีพลังเวทมนต์แล้วจะสามารถทำอะไรฉันได้อย่างนั้นหรอได้งั้นฉันจะใช้พลังเวทมนต์ขั้นสูงสุดในการกำจัดเธอเลยนี่ฉันก็ปล่อยพลังออกไปตั้งนานแล้วทำไมนิวถึงไม่มีความรู้สึกอะไรเลยล่ะนี่แกไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ
ฉันปล่อยพลังเวทมนต์ใส่แกขนาดนี้แล้วนี่แกไม่รู้สึกเลยเหรอเนี่ยฉันไม่เห็นรู้สึกเลยนะมินนี่ว่าเธอปล่อยพลังอะไรใส่ฉันน่ะนี่เธอปล่อยพลังแล้วหรอทำไมฉันถึงไม่รู้สึกล่ะอะไรกันเนี่ยนี่ฉันปล่อยพลังขั้นสูงสุดเลยนะทำไมนิวถึงไม่รู้สึกอะไรเลยเอาแหละถึงตาฉันบ้างแล้วมินนี่ฉันจะปล่อยพลังใส่เธอบ้างอุ๊ยรู้สึกว่าตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินซะด้วยสิงั้นฉันปล่อยพลังใส่เธอก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินดีกว่านะเผื่อว่าเวลาเธอตายเนี่ยจะได้หาร่างเธอง่ายๆชักจะมากเกินไปแล้วนะนี่แกดูถูกฉันมากเลยนะฮะปล่อยมาสิปล่อยมาเลยพลังของแกน่ะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฮะฉันรู้สึกว่าามินนี่นั่นเธอวิ่งหนีไปไหนนั่นน่ะอย่าบอกนะว่าเธอกลัวพลังของฉันมินนี่เธอกลับมาก่อนสิมินนี่ฮะอะไรกันเนี่ยพลังของมันรุนแรงมากฮะไม่นะไม่ฉันว่าฉันสู้มันไม่ไหวแน่ๆบ้าไปแล้วพลังของมันทำไมรุนแรงขนาดนั้นน่ะฮะมันมาอีกแล้วมินนี่เธอจะไปไหนน่ะนี่เธอหนีฉันหรอเธอวิ่งหนีฉันเหรอมินนี่นี่นิวฉันถามความจริงเธอเถอะนะว่าเธอได้พลังเวทมนต์มาจากไหนเพราะฉันมั่นใจว่าเธอไม่ใช่แม่มดโดยกำเนิดแล้วเธอได้พลังเวทมนต์เยอะแยะแบบนี้มาจากไหนเธอบอกฉันมาเถอะนะถ้าฉันบอกเธอแล้วเธอจะเลิกยุ่งกับโลกเวทมนต์หรือเปล่าล่ะนี่เธอมีข้อต่อรองกับฉันอย่างนั้นหรอเธอมันก็เป็นแค่มนุษย์งั้นฉันว่าเราคงคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วแหละงั้นฉันไม่บอกเธอดีกว่าเดี๋ยวสิเธอบอกฉันมาเถอะนะว่าเธอได้พลังมาจากไหนเธอจะอยากรู้ไปทำไมล่ะมินนี่รู้ไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะเพราะว่ายังไงซะฉันก็จะกำจัดเธออยู่ดีมินนี่ก็จะกำจัดฉันให้ตายเลยหรือไงล่ะถ้าฉันบอกกับเธอว่าฉันจะไม่สู้กับเธอแล้วก็ดีไงมินนี่เราจะได้ไม่ต้องสู้กันให้เปลืองแรงแต่ว่าเธอต้องเลิกทำแบบนี้แล้วเธอเนี่ยต้องไม่เป็นเจ้าเมืองคนต่อไปเธอต้องยอมให้คีเป็นเฮ้ยอะไรนะทำไมต้องเป็นคีด้วยเนี่ยฉันไม่ชอบขี้หน้ามันเลยอ่ะนี่เธอรู้ไหมว่าคีอ่ะย่างทุกสิ่งทุกอย่างไปจากฉันนะแล้วยังไงมินนี่แล้วเธอจะไม่ยอมหรือไงถ้าเกิดเธอไม่ยอมฉันก็จะกำจัดเธอแล้วก็จะไล่เธอไปอยู่ที่โลกมนุษย์ซะเอาไงดีเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันสู้มันไม่ได้เลยถ้าเกิดฉันสู้มันฉันต้องตายแน่ๆแต่ว่าฉันก็ไม่ได้อยากเสียโอกาสการเป็นเจ้าเมืองไปแล้วฉันก็ไม่ได้อยากให้คีเป็นเจ้าเมืองแทนฉันด้วยยังไงล่ะมินนี่คิดออกหรือยังฮะอ่ะโอเคฉันว่าฉันสู้เธอไม่ได้หรอกนะฉันยอมที่จะไม่เป็นเจ้าเมืองแล้วฉันจะให้คีเป็นเธอพอใจหรือยังล่ะโอเคฉันพอใจเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกก็จบนะมินนี่เพราะว่าเธอไม่เหมาะกับการเป็นเจ้าเมืองหรอกนะเจ้าเมืองที่ไหนเสกให้โลกเวทมนต์มีแต่ภาพขาวดำทำให้คนในโลกเวทมนต์มีแต่ความมืดมิดเธอไม่เหมาะกับการเป็นเจ้าเมืองเด็ดขาดแล้วยังไงล่ะก็ฉันเป็นแบบนี้นี่ก็ฉันไม่ชอบสีสันฉันไม่ชอบอะไรที่มีความสุขเธอไม่รู้หรอกนะว่าฉันผ่านอะไรมาบ้างฮะนิวเธอไม่รู้หรอกว่าชีวิตแม่มดของฉันมันมืดมนขนาดไหนฉันเลยเก็บสีสันยังไงล่ะนี่มินนี่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าชีวิตเธอเจออะไรมาบ้างแต่ว่าเธอก็ไม่ควรไปทำแบบนี้กับใครแล้วยิ่งโลกเวทมนต์เป็นโลกที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นโลกที่สวยงามเธอไม่ควรทำแบบนี้เธอก็รู้นี่ว่าพ่อมดแม่มดไม่ใช่ใครก็เป็นได้นะแล้วเธอมาทำให้โลกเวทมนต์เป็นแบบนี้มันจะยิ่งแย่ไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นฉันว่าเธอไม่เหมาะกับการเป็นเจ้าเมืองแหละดีแล้วนี่เธอเลิกยอมทุกทีเถอะนะว่าฉันไม่เหมาะกับการเป็นเจ้าเมืองฉันก็ยอมเธอแล้วไงจะอะไรอีกล่ะแล้วอีกอย่างนึงเธอบอกฉันได้หรือยังว่าเธอได้พลังเวทมนต์มาจากใครบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะได้ถ้าเธออยากรู้ฉันก็จะบอกว่าฉันได้พลังเวทมนต์มาจากฉันยังไงล่ะมินนี่ฮะเดี๋ยวนะเจ้าเมืองนี่เจ้าเมืองยังไม่ตายเดี๋ยวนะฉันว่าฉันทำให้เจ้าเมืองตายแล้วนี่ดูเธอเสียใจนะมินนี่ที่ฉันไม่ตายฮะก็ใช่นะสิก็เพราะว่าฉันแกล้งตายยังไงล่ะฉันใช้พลังหายตัวอ๋อเจ้าเมืองใช้พลังหายตัวนี่เองเฮ้ยถึงว่า
ายไปอย่างไร้ร่องรอยฮะฉันก็ว่าแล้วเชียวปกติฉันใช้พลังเวทมนต์กำจัดใครร่างของคนนั้นก็ต้องอยู่เอ้ยนี่เจ้าเมืองจะฉลาดเกินไปแล้วนะแล้วมันไม่ดีแล้วไงมินนี่ที่ฉันยังไม่ตายเธอไม่ดีใจหรอที่เจ้าเมืองแบบฉันยังอยู่เธอจะได้ไม่ต้องเหนื่อยกับการที่เป็นเจ้าเมืองแทนฉันยังไงล่ะเจ้าเมืองฉันจะบอกว่าฉันก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ฉันก็ไม่คิดว่าฉันไม่รู้ว่าอะไรเข้าสิงฉันตอนนั้นทำให้ฉันอยากเป็นเจ้าเมืองฉันไม่ได้ตั้งใจฆ่าเจ้าเมืองนะฉันจะบอกว่าฉันไม่เชื่อเธออีกต่อไปมินนี่ฉันอุตส่าห์เลี้ยงดูเธอมาแทนพ่อแม่ของเธอที่ตายไปฉันอุตส่าห์ให้ความรักกับเธอแต่เธอไม่คิดเลยเหรอว่าฉันรักเธอฉันไม่คิดว่าเจ้าเมืองรักฉันเพราะว่าเจ้าเมืองรักขี่มากกว่านี่เธอคิดว่าฉันรักขี่มากกว่าอย่างนั้นเหรอใช่เจ้าเมืองไม่รู้หรอกว่ามันเป็นปมในใจฉันมานานแค่ไหนเจ้าเมืองก็รู้ว่าเจ้าเมืองเลี้ยงฉันมาคู่กับขี่แต่เจ้าเมืองให้ความรักกับคีมากกว่าฉันนี่จะบ้าเหรอมินนี่ฉันรักเธอกับคีเท่าๆกันเธอคิดมากไปเองยังไงซะฉันก็รักเธอสองคนเท่ากันเจ้าเมืองคะเจ้าเมืองจะยังไงต่อไปดีคะกับมินนี่เอายังไงต่อไปน่ะเหรอฉันก็จะส่งมินนี่ไปอยู่ที่โลกมนุษย์ยังไงล่ะฮะอะไรนะฉันไม่ไปยังไงฉันก็ไม่ไปโลกมนุษย์เจ้าเมืองจะบ้าหรือเปล่าฉันเป็นแม่มดโดยกำเนิดนะอยู่ๆจะส่งฉันไปที่โลกมนุษย์บ้าไปแล้วฉันทำผิดขนาดนั้นเลยเหรอใช่มินนี่เธอทำผิดมากเธอคิดจะฆ่าฉันแล้วเธอคิดจะครองเมืองเวทมนต์แถมเธอเนี่ยยังทำให้โลกเวทมนต์กลายเป็นขาวดำอีกนี่เธอยังคิดว่าเธอไม่ผิดอีกเหรอเพราะฉะนั้นฉันจะส่งเธอไปอยู่ที่โลกเวทมนต์ตอนนี้เจ้าเมืองคะมันจะไม่ร้ายแรงเกินไปเหรอคะเพราะว่ามินนี่เป็นแม่มดมาตั้งแต่กำเนิดถ้าเกิดไปอยู่โลกมนุษย์จะอยู่ได้หรอคะอยู่ได้ไม่ได้ก็ต้องอยู่เพราะว่าฉันได้ตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไม่ให้มินนี่เข้ามาในโลกเวทมนต์อีกต่อไปไม่นะไม่เจ้าเมืองฉันขอร้องฉันขอโทษแล้วไงแล้วฉันก็จะสาบานสัญญาว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกนะเจ้าเมืองอย่าส่งฉันไปอยู่โลกมนุษย์เลยนะฉันขอร้องเธอเสียใจด้วยนะมินนี่เธอต้องไปอยู่โลกมนุษย์ตอนนี้ไม่นะเจ้าเมืองเจ้าเมืองไม่นะไม่นะเจ้าเมืองเจ้าเมืองอย่าทำแบบนี้ฮะตอนนี้มินนี่หายไปแล้วค่ะเจ้าเมืองอย่าบอกนะว่ามินนี่ไปอยู่ที่โลกมนุษย์แล้วหรอคะเอ้ยแล้วแบบนี้มินนี่จะอยู่ได้หรือเปล่าวะฉันบอกแล้วไงอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่โอ้ยขี้เกียจบินหาแล้วเมื่อยเมื่อยมากนี่นี่นิวจมทะเลหายไปเลยอะอะไรกันเนี่ยนี่นิวตายจริงเหรอโอ้ย โอ้ฉันหามาทั่วมหาสมุทรแล้วอะใช้พลังเวทมนต์หาก็แล้วทำยังไงก็แล้วก็ไม่เจอเลยอะหายจากฉันไปหมดเลยอะแล้วแบบนี้ฉันจะอยู่ยังไงแล้วโอ้ยเฮ้ยมีมอไซค์เหรอเดี๋ยวขี่มอไซค์ตามหาก็ได้ขี้เกียจบินแล้วตอนเนี้ยขี่เสียงเหมือนนิวเรียกเฮ้ยนิวขี่นี่นายตามหาฉันเหรอขี่นิวอ่ะนี่เธอเป็นไงบ้างเธอเป็นไงบ้างฉันตามหาเธอทั้งทะเลเลยนะใช้เวทมนต์ก็แล้วอะไรก็แล้วอ่ะถึงว่าเธอยังไม่ตายนี่เองฉันถึงหาร่างเธอไม่เจอพอดีว่ามีคนมาช่วยฉันน่ะฮะใครมาช่วยเธองั้นเหรอมีคนมาช่วยเธอเหรอเนี่ยแสดงว่าคนนั้นต้องเก่งหน้าดูเลยอะถึงหาเธอเจออะใครอะฉันเองจำฉันได้หรือเปล่าล่ะเฮ้ยเจ้าเมืองยังไม่ตายคนเหรอเนี่ยโอ้โหอัศจรรย์ใจมากเดี๋ยวเราไปเจอกันได้ยังไงเนี่ยเอาเจ้าเมืองสูบเจ้าเมืองยังไม่ตายเหรอเอ้าแล้วที่บอกเดี๋ยวนะงงไปหมดแล้วเนี่ยก็เลยขึ้นเนี่ยไอ้ขี่นายนั่นน่ะใจเย็นนะค่อยๆพูดฉันอธิบายได้เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละเฮ้ยฉันน่ะนะได้ส่งมินนี่ไปอยู่ที่โลกมนุษย์แล้วแหละเจ้าเมืองครับแล้วแบบนี้มินนี่จะอยู่ที่โลกมนุษย์ได้หรอครับฉันรู้ขี่ว่าโลกมนุษย์เป็นโลกที่มินนี่ไม่คุ้นเคยเพราะว่ามินนี่เป็นแม่มดโดยกำเนิดแต่ว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่ามินนี่เป็นแม่มดที่จิตใจชั่วร้ายเกินไป
ฉันเลยขอดัดนิสัยสักหน่อยครับเจ้าเมืองผมก็แอบเห็นด้วยแหละเจ้าเมืองคะเจ้าเมืองเห็นเจ้าเมืองบอกว่ามีอะไรจะคุยกับฉันหรอคะอ้าวนิวมาแล้วเอาแหละงั้นเธอไปนั่งกับคีสิฉันมีเรื่องจะบอกเธอ2คนนิวมานั่งสิเดี๋ยวฉันขยับให้มานั่งเร็วได้ว่าไงคะเจ้าเมืองนี่คีจะไปนั่งไกลอะไรขนาดนั้นเข้ามาใกล้ๆนิวสิครับเอ้ยครับใกล้พอหรือยังล่ะครับเนี่ยดีมากเป็นแฟนกันก็ต้องอยู่ใกล้กันสิฮะเจ้าเมืองเดี๋ยวนะคะคือเรา2คนยังไม่ได้ตกลงเป็นอะไรนี่ไม่ต้องพูดแล้วฉันรู้แล้วนะว่าเธอ2คนน่ะรักกันแล้วฉันจะบอกกับเธอ2คนว่าฉันจะให้เธอ2คนอยู่ที่โลกเวทมนต์ตลอดไปนิวถึงแม้ว่าเธอจะเป็นมนุษย์ไม่ใช่แม่มดโดยกำเนิดแต่ว่าเธอมีพลังแม่มดที่สามารถชนะมินนี่ได้ฉันก็เลยคิดว่าเธอเหมาะกับการอยู่ที่โลกเวทมนต์เพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องกลับไปที่โลกมนุษย์ก็ได้นะเพราะว่าฉันอนุญาตให้เธออยู่ในโลกเวทมนต์ตลอดไปฮะเจ้าเมืองคะมันจะดีเหรอคะมันก็เป็นแค่ข้อเสนอของฉันถ้าเกิดเธอจะไม่รับข้อเสนอฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนิวว่าไงล่ะเธอจะอยู่ที่ไหนระหว่างโลกมนุษย์กับโลกเวทมนต์น่ะเอาแหละฉันว่านิวเธอคงยังตัดสินใจไม่ได้เพราะฉะนั้นฉันให้เวลาเธอคิด1คืนวันพรุ่งนี้เช้าเธอมาบอกกับฉันว่าเธออยากอยู่ที่โลกเวทมนต์ตลอดไปหรืออยากกลับไปที่โลกมนุษย์นี่นิวถ้าเกิดเธอไม่อยากอยู่ที่โลกเวทมนต์เธอก็ไม่ต้องตอบตกลงก็ได้นะเพราะฉันรู้ว่าเธออยากกลับไปที่โลกมนุษย์ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคีฉันจะบอกกับนายว่าฉันน่ะก็ชอบโลกเวทมนต์นะเพราะว่ามันสวยดีแล้วมันก็ดูเป็นอิสระแล้วฉันน่ะก็บินได้ด้วยนี่อย่าบอกนะว่าเธอติดใจโลกเวทมนต์น่ะนั่นไงว่าแล้วอ้าวแล้วมันไม่ดีหรอคีฉันว่าโลกเวทมนต์มันก็ดีนะแล้วตอนนี้มินนี่อ่ะก็ไม่อยู่ที่โลกเวทมนต์แล้วยังไงซะฉันว่าโลกเวทมนต์น่ะก็น่าจะสงบสุขงั้นแสดงว่าเธออยากอยู่ที่โลกเวทมนต์ใช่ไหมใช่ไหมนิวเธอบอกฉันมาสิใช่ไหมถ้าเกิดเธอตอบว่าใช่ฉันจะพาเธอไปหาเจ้าเมืองนายพูดแบบนี้แสดงว่านายอยากให้ฉันอยู่ที่โลกเวทมนต์ใช่ไหมจะว่าอย่างนั้นก็ได้นิวงั้นฉันขอไปบินเล่นก่อนดีกว่านะฉันยังคิดไม่ออกอ่ะเดี๋ยวฉันมาบอกนายนะฉันไปก่อนละกันอ้าวนิวโหแม่พอบินได้นี่ก็บินใหญ่เชียวนะแต่ว่าก็สองจิตสองใจนะถ้าเกิดนิวมาอยู่โลกเวทมนต์ตลอดไปแล้วลูลี่ล่ะลูลี่จะยอมหรือเปล่าเฮ้ยฮะอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าฉันถูกส่งมาที่โลกมนุษย์แล้วฮะโลกมนุษย์จริงด้วยอ่ะไม่นะนี่เจ้าเมืองเอาจริงเหรอเนี่ยไม่นะมันคือโลกมนุษย์จริงๆด้วยโลกมนุษย์ทำไมมันดูโบราณคล้ำคลึดูทุเรศทุลังขนาดนี้ล่ะเอ้ยไปทำผมดีกว่าไม่เจอเจ้านายเลยอ่ะถ้าฉันมัวแต่เครียดแบบนี้ไม่เป็นอันอาบน้ำไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนเลยเฮ้ยเอ้านี่เอ้าเป็นพนักงานใหม่เหรอนี่ฉันจะมาสระผมอ่ะงั้นฉันไปนอนรอก่อนนะนี่เร็วๆสิฉันคันหัวมากเลยอะไรกันสระผมอะไรเอ้ารอนานแล้วเนี่ยนี่จะทำหรือเปล่าผมอ่ะนี่เธอแล้วฉันต้องทำยังไงฉันต้องทำยังไงล่ะแล้วสระผมคืออะไรหาอะไรกันเนี่ยหรือว่าคนนี้ไม่ใช่เจ้าของร้านแต่ว่าเป็นคนบ้าหรือเปล่านะเอ๊ะฉันจะไม่แน่ใจแล้วสิเพราะว่าฉันไม่เคยเห็นพนักงานคนนี้เลยนี่เธอเป็นบ้าเหรอฮะอะไรคือเป็นบ้าเจ้าเมืองส่งฉันมาอยู่ที่โลกมนุษย์บ้าบอนี่ทำทำไมนะเจ้าเมืองฉันต้องกลับไปที่โลกเวทมนต์ให้ได้ฮะฉันว่าใหญ่นี่บ้าแน่แท้เอ๊ะแต่ก็ได้ยินเหมือนว่าพูดคำว่าเวทมนต์นี่นาเอาละค่ะทุกคนจะบอกว่าในตอนนี้นะกับซีรีส์แม่มดคนต่อไปเนี่ย
มินนี่ของเราสู้พลังของนิวไม่ได้นะทำให้มินนี่ถึงกระยอมทีเดียวแต่ว่ามินนี่ก็มารู้ว่าเจ้าเมืองยังไม่ตายนะคะเจ้าเมืองก็เลยดัดนิสัยมินนี่โดยการส่งมินนี่มาอยู่ที่โลกมนุษย์แต่ดูแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามินนี่จะอยู่รอดหรือเปล่านะทุกคนนะเพราะว่ามินนี่เนี่ยไม่รู้จักอะไรเลยในโลกมนุษย์แล้วดันมาเจอกับลูลี่อีกนะคะเนี่ยอะไรมันจะขนาดนี้อ่ะในตอนหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อดีกว่านะกับแม่มดคนต่อไปมาลุ้นกันว่าในระหว่างโลกมนุษย์กับโลกเวทมนต์มันจะยังวุ่นวายอยู่อีกไหมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะนี่เธอฉันได้ยินเธอพูดถึงเวทมนต์น่ะอะไรเวทมนต์หรอฮะเธอมาจากโลกเวทมนต์หรอฉันได้ยินน่ะฮะนี่เธอรู้จักโลกเวทมนต์ด้วยหรอเธอไม่คิดว่าฉันเป็นบ้างั้นหรอเมื่อกี้เธอยังบอกฉันเป็นบ้าอยู่เลยฉันจะบอกเธอว่าเธอก็เหมือนคนบ้าจริงนั่นแหละแต่ว่าพอเธอพูดถึงโลกเวทมนต์เธอเป็นใครอ่ะตกลงว่าเธอเป็นใครฉันชื่อว่ามินนี่ฉันเป็นแม่มดอะไรเนี่ยโลกมนุษย์มีแม่มดอีกแล้วเหรอเนี่ยหรือว่าเธอเป็นบ้าอะหรือยังไงฉันไม่แน่ใจเลยว่าเธอเป็นบ้าหรือว่าเธอเป็นแม่มดจะเชื่อเธอได้ไงเนี่ย